ขณะที่เราตัดกลับมาที่คุณสิริกัญญาตันสกุลเมื่อวานนี้ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐิกิจของพรรคฝ่ายคา้านหรือพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์บอกการดึงคุณพิชัยมาเป็นน้ฐมตีว่าการกระทรวงรคลังเป็นเรื่องดีน้ฐมตีคลังจะได้ทำงานเต็มเวลาไม่ต้องไปแย่งเวลาเซลแมนประเทสแรงหวังรัฐมตีคลังคน<ะ>ใหม่จะคอยตัก น,นายกอคอยตักเตือนนายกกรณีที่มีโครงการใช้เงินมากเกินไปจนไปกระทบกับฐานะทางการคลังของประเทศรัฐมนตรีคลังต้องมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นหวังว่าจะคอยตักเตือนก่อนหน้านี้เตือนกันไม่ได้ทำนองนั้นหรือเปล่าขณะเดียวกันยังบอกด้วยกรณีคุณเผ่าภูมิเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังยินดีใช่ไหมย,ยินดีด้วยค่ะแต่ก็มองว่าข้าราชการจะเป็นปัใจจัยในเรื่องของการแจกเงินหมื่นไม่ใช่จํานวนรัฐมนตรีช่วยที่เพิ่มขึ้น ่ะนี่อ้าวไหนว่ามีเสียงไม่มีใช่ไหมอ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันตอนในคุยนอกจอวันก่อนคุณเผ่าภูมิให้สัมภาษณ์ทีและประเด็นเลยด<ฆ>ิจิทัล w a เล็ตดอกเบี้ยใช่ไหมค่ะ<ฆ>วันนี้เอาคุณจิตติกัญญามาพูดคุยเรื่องดิจิทัล w a เล็ตเรื่องดอกเบี้ยแล้วต่อเนื่องเรื่องรัฐมนตรีเขาอเรื่องการปรับตรีด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวได้คุยกัน